Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสที่20กรกฎาคม2023ซีรีส์หวนกลับมาสู่การอุทิศและผูกพันตัววันที่6หวนกลับมาและการกลับใจใหม่สุภาษิตบทที่4ข้อ25ให้ดวงตาเจ้าเพ่งมองไปเบื้องหน้าและให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้ามนุษย์ส่วนใหญ่มักไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องการจดจ่อหรือโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะมีหลากหลายสิ่งหลายสถานการณ์และหลายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเราคอยเบี่ยงเบนความสนใจของเราให้หันออกไปจากการอุทิศผูกพันตัวหรือคอมมิตเมนต์ของเรามีสิ่งใดบ้างที่เราเคยให้คำมั่นสัญญาแต่กลับหลงลืมอยู่บ่อยอาจเป็นการนัดใช้เวลากับคู่สมรสแต่ภาระงานที่ทำอยู่กลับกินเวลานัดนั้นไปอาจเป็นคำสัญญาที่เราให้กับลูกว่าจะซื้อของเล่นให้เขาแต่เรากลับลืมเสียสนิทคนที่ยังเรียนอยู่อาจสัญญากับตัวเองว่าจะตั้งใจทบทวนบทเรียนเพื่อการสอบย่อยพรุ่งนี้แต่แล้วกลับเล่นเกมจนเวลาล่วงเลยมีเรื่องราวมากมายที่เราเคยสัญญาหรือตั้งใจที่จะทำให้ได้แต่เราก็มักจะลืมคำมั่นสัญญาต่างๆไปอย่างง่ายดายหลายต่อหลายครั้งในชีวิตคริสเตียนเราก็มักลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าเราลืมที่จะมีความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมกับพระองค์กว่าจะรู้ตัวเราก็ค่อยๆพาตัวเองออกมาไกลห่างจากพระองค์เสียแล้วและน่าเศร้านักที่เหตุการณ์เช่นนี้กลับกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตใครหลายคนไปเสียแล้วอิสยาห์บทที่53ข้อ6เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ไม่ทรงหยุดที่จะย้ำเตือนเราผ่านสถานการณ์ต่างๆบางครั้งก็ผ่านคำเทศนาบทเพลงข้อความบนโซเชียลมีเดียข้อความจากเพื่อนในกลุ่มไลน์หรืออาจผ่านวิกฤตการณ์ในชีวิตและที่สำคัญที่สุดคือผ่านเรื่องราวและข้อความในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่2ข้อ5เพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้นจงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะย้ายคำประทีปของเจ้าออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่ในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้พระเจ้ามีคำหนึ่งสำหรับเราทุกคนนั่นคือระลึกถึงและพระเจ้าทรงตรัสอีกว่าจงกลับใจใหม่และทำสิ่งที่เราเคยทำในอดีตหากคำว่าอุทิศผูกพันตัวในภาษาอังกฤษคือคำว่า commitment คำว่า recommitment ก็หมายถึงการหวนกลับมาอุทิศผูกพันตัวอีกครั้งแต่หากศึกษาบริบทของพระคัมภีร์แล้วคำว่า recommitment ยังมีความหมายว่าเป็นการกลับใจใหม่ด้วยเมื่อเราได้เข้ามาหาพระเจ้าในแต่ละวันขอให้นั่นเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อุทิศผูกพันตัวของเราต่อพระเจ้าและขณะเดียวกันก็ขอให้เราได้กลับใจใหม่อันเป็นการได้หวนกลับมาผูกพันชีวิตของเรากับพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราอีกครั้งขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ได้กลับใจใหม่ในทุกๆครั้งที่เราหลงลืมคำสัญญาที่เรามอบไว้กับพระองค์ไป1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรากลับใจใหม่กับพระเจ้าบ่อยมากน้อยเพียงใดให้เราใช้เวลาในวันนี้ด้วยกันสักครู่เพื่อกลับใจใหม่เพื่อหวนกลับมาอุทิศและผูกพันตัวของเราต่อพระองค์อีกครั้งร่วมกันให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราเสียใจที่หลายครั้งเราไขว้เขวและถูกทำให้หันเหจากการจดจ่อที่พระองค์ไปอย่างง่ายดายเราขอโทษที่หลายครั้งเราปล่อยให้ใจสารวนไปกับความกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละวันในภาระการงานที่ท่วมท้นจนหลงลืมการอุทิศผูกพันตัวที่เคยมีกับพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้หันกลับมาอุทิศผูกพันชีวิตกับพระองค์อีกครั้งขอทรงเปลี่ยนหัวใจของเราใหม่เราขอกลับใจใหม่กับพระองค์ในวันนี้ขอตัดสินใจที่จะหันหน้าหนีจากความกระวนกระวายมาจับจ้องที่พระพักของพระเยซูเพียงผู้เดียวขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราให้ได้ระลึกถึงความสัมพันธ์ที่เคยมีกับพระองค์
และขอโปรดช่วยให้เราได้กลับมาสู่การติดสนิทเช่นนั้นอีกครั้งเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน